กับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4วรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันเครื่องไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาฟัดเรื่องฮอนด้ากันมาอันใหญ่เลยรถ CRV Gen 4มีปัญหามีเสียงหลวมที่ล้อหน้าเวลาขับช้าๆทางขรุขระเข้าศูนย์ฮอนด้า3ครั้งแจ้งให้ตรวจสอบแจ้งกลับมาปกติแล้วได้ขันน็อตให้ใหม่ทุกตัวแล้วจนมาถึงครั้งนี้เข้าอีกตอนที่แสนกับ500โลผมก็ตรวจสอบว่ามีเสียงดังทางศูนย์แจ้งมาว่าลูกหมากปลายแหลกหลวมและไม่สามารถเคลมได้เนื่องจากเกินวารันตีแล้วโอ้โหวารันตีพอดีแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังเดิมที่เขาตรวจเช็คไม่ดีแล้วไม่รับผิดชอบหรือเปล่าครับผมทำไงดีจริงๆถ้าเข้าไปที่ศูนย์แล้วมีการซ่อมในจุดนี้แล้วตอนก่อนหมดวารันตีอ่ะเขาต้องรับประกันงานซ่อมต่อเนื่องนะแต่นี่มันแค่ขันน็อตให้ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยปัญหาคือมันอาจจะเจอก็ได้นะครั้งที่สองเข้าไปแต่ว่าอัดน็อตให้ตึงไว้ก่อนมันประคองได้อีกนิดนึงเพราะหมดวารันตีแล้วหมดแล้วหมดกันหมดแล้วหมดเลยสิ่งที่เราควรต้องจำไว้ครับก็คือว่าอย่าไปซื้อรถที่ศูนย์นี้อีกไม่ใช่คือมันจะเป็นอาการอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาซ่อมก็ไม่รู้อีกนะถ้าคนไม่ได้รู้เรื่องรถนะอาการซ่อมว่าอาการมันหายแล้วก็เราก็เถียงช่างเขาไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้ถือว่าเป็นความซวยจริงๆแจ็คพอตจริงๆทำอะไรไม่ได้มันหมดวารันตีพอดีแต่จริงๆกับศูนย์บางศูนย์นะถ้าเขาอารมณ์มันรวยนะอาจจะพบกันครึ่งครึ่งมีส่วนลดอะไรก็ว่าไปว่ากันไปช่วยกันเขาเรียกวันนี้ว่าอันดับแรกวันนี้ขมึงขึงขังใส่กลับไปนะซัดด้วยอารมณ์ล้วนนะมาอารมณ์เต็มนะศูนย์ก็ยิ่งงองแงน่าจะแบบเบาวอนมากกว่าทำสายตาหวานหวานแล้วก็ช่วยผมหน่อยนะครับผมเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยแล้วนี่ดูเนี่ยเพิ่งหมดมาแค่เลยมาแค่500โลเองทำไงได้บ้างเล่นลูกนี้ไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนลูกนี้มาได้ถูกๆปุ๊บเราก็เชิดหน้าใส่อย่างด้วยความภูมิใจแล้วก็ออกขายไปจากนั้นไปก็ไปซ่อมอู่นอกว่ามีคราบน้ำมันรั่วใต้ตัวรถอันตรายไหมเช็คยังไงต้องดูนะมันรั่วมาจากอะไรน้ำมันอะไรก่อนถ้าน้ำมันเบนซินก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินต้องเอาเพื่อนมายืนกันห้ามใครดูดบุหรี่รอบรถเพราะไม่อาจจะระเบิดได้อันนั้นคือเรื่องใหญ่แต่ว่าไม่เห็นหรอกเพราะว่าเบนซินถ้ามันรั่วมันจะแห้งเลยมันทะเลเหยหมดถ้าเป็นน้ำมันสีดำน้ำมันเครื่องเหนื่อยพอสมควรน้ำมันสีแดงก็เหนื่อยอีกเพราะไม่รู้ว่าน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกย์หรือน้ำมันเฟืองท้ายโอ้โหมันรั่วจุดไหนตอนอย่างนี้เข้าศูนย์บริการรถยี่ห้อนั้นเข้าบีควิกก็ได้ใช่ไปยกเสียบพอให้ดูว่ามันเผอิญถ้ามันรั่วมานานมันจะดำหมดถ้าปล่อยไว้นานต้องไปล้างอัดฉีดก่อนเข้าไปปั๊มที่มียกใต้ท้องนะล้างก่อนแล้วเข้าศูนย์จริงๆนะเพราะว่าศูนย์ก็เคยไล่พี่ผมกลับมาดูไม่ออกบอกว่าไม่รู้มันรั่วตรงไหนมันเยอะไปหมดกระเด็นไปหมดทั้งคันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณล้างใต้ท้องทีนึงไอ้ที่มีน้ำมันเสียบมันเมื่อไหร่บอกน้องฉีดใต้ท้องก็ดีเดี๋ยวพี่ไปตรวจเช็คช่วงล่างเด็กAEC พวกนี้มันรู้เลยครับมันจะฉีดเปิดล้างสะอาดเลยสะอาดเลยขับรถเข้าไปบีควิกขึ้นน้อยดูเลยน้ำมันมันรั่วตรงไหนวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นไม่ควรปล่อยไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามอันตรายหมดหรือน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยชิ้นส่วนที่ประกอบนะครับถ้ารั่วลงมาข้างเครื่องได้หมายความว่ามีท่อร่วมไอเสียอยู่ถ้ารั่วลงมาเป็นละอองเป็นคราบแล้วก็สะสมเยอะมากพอไปโดนแคทาลิติกมีโอกาสครับน้ำมันทั้งสองประเภทนี้มีจุดที่สามารถติดไฟได้แล้วก็ชุดท่อไอเสียบวกแคทาลิติกเรามีอุณหภูมิความร้อนสูงพอที่จะจุดไฟของน้ำมันที่รั่วออกมาได้ครับมาข้อนี้ดีกว่าเขาบอกคันที่แมนนะทำไมปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องถึงเสียง่ายจังแพงไหมครับพอสมควรนะเจอมาหลายคันละก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องยอมรับด้วยว่าเซนส้นฮะไม่ใช่เซนส้นฮะก็ไปเสียบชีพปลดล็อกไปทำนู่นทำนี่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแช่รอบสูงแล้วก็ใช้รอบเกินนะครับดึงชุดเกียร์แล้วค้างในตำแหน่งรอบสูงเกินไปครับคันที่แมนอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอย่างที่บอกพังจากการซ้นนะรถคุณจะต้องไปทำอะไรมาสักอย่างถ้าเดิมๆมันไม่พังหรอกแต่ถ้าซ้นปั๊บมันรับไม่ไหว
ครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็เรื่องของการใช้น้ำมันเครื่องก็มีผลกับการใช้งานเหมือนกันครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดจากฝั่งของรถเกรย์ข้างนอกเยอะครับปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยเบอร์น้ำมันเครื่องมีผลสุดๆเลยครับเหนียวไปก็ดูดไม่ขึ้นนั่นแหละใสไปก็อะไรเพราะนั้นใช้น้ำมันเครื่องตามคู่มือตรงเบอร์ที่สุดดีที่สุดครับครับพัดลมไฟฟ้าเบนซ์300อิน24มีเสียงดังมาทำงานเปลี่ยนสิครับพัดลมเบนซ์พัดลมหน้าเนี่ยมันแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวนะไอเสียงดังมาทำงานมันดังอยู่นะถ้าดังก็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 อะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าแบบพัดลมแรงๆปกติเขาของเขาดีที่มันดังนะมีคอมโบกับเบนซ์มันเป็น12ใบอะไรใบ12ใบเสียงของบอสแล้วบาราเบอร์3เนี่ยแรงกว่าฮาตาริอีกดังมากเออโหเย็นหน้าสะบัดเลยใช่ถ้าเรายืนหลังเครื่องเนี่ยมันดังจริงๆนะมันคือเป็นเอกลักษณ์ของไม่งั้นไม่ใช่เบนซ์ไม่งั้นเลี้ยวเข้ามาที่บ้านแจ๋วจะไม่รู้ว่ารถคุณนายมาเนี่ยต้องเสียพัดลมมาก่อนมาเรื่องปกตินะถ้าไม่ได้ดังถ้ามันดังอย่างอื่นโอเคเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรื่องนี้แก้ไม่ได้แก้ไม่หายอย่าได้ไปเปลี่ยนเลยนะบางคนรำคาญเสียงไปเปลี่ยนของญี่ปุ่นมาใส่จบเลยนะพังครับฮีทและ300มี6สูบแถวเรียงด้วยอินไลน์มีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่แล้วครับแล้ววาล์วน้ำเปลี่ยนเบอร์ให้ถูกด้วยนะครับผมว่าคำถามอันนี้ดีมากเลยครับยางอะไรติดรถเอามาสลับใช้งานได้จริงไหมมันขึ้นอยู่กับล้อมันขึ้นอยู่กับล้อใช่ว่ายางอะไรที่เขาให้คุณมาเนี่ยมันเข้าชุดกับไอ้สี่ล้อข้างล่างไหมนี่ครับแม็ก5วงเออถ้าแม็ก5วงอ่ะต้องมาสลับควรเลยควรเพราะไม่เพราะทำไมวะเพราะถ้าไม่สลับเดี๋ยวมันสีมันไม่เท่ากันใหม่เก่า ยางเยิงเสียด้วยเก็บไว้แล้วก็การเอาลงมาสลับเป็นการเฉลี่ยยางที่จะหมุนใช่สลับทั้งเซตเนี่ยได้มีโอกาสมาใช้เก็บไว้ก็เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้ไปแต่ถ้าล้อข้างนอกเราใหญ่โตมโหฬารยางอะไรเป็นล้อเดฟไอ้พวกล้อที่ไหนอันนั้นไม่ต้องมาสลับไว้ฉุกเฉินล้อเดฟไว้ฉุกเฉินครับหรือผิดสเปคผิดประเภทล้อที่มันไม่เหมือนของเราของเราเป็นแม็กล้ออะไรเป็นล้อกระทะไม่ต้องมาสลับครับเก็บไว้อย่างนั้นแต่ว่าเอาออกมาดูเติมลมอะไรบ้างได้ใช่แล้วถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ไม่ต้องเอาล้ออะไรมาใส่นะครับใช่ถึงแม้จะเป็นล้อแม็กเพราะเส้นรอบวงยางอาจจะไม่เท่ากันในรถต่างประเภทอันตรายครับบางคันร้ายไปกว่านั้นนะน็อตล้อไม่เท่ากันด้วยมีน็อตยาวน็อตสั้นน็อตแม็กน็อตกระทะใช่แล้วมีปัญหาด้วยอย่างถ้าเป็นรถโรงงานแม็ก5วงอ๋องั้นโอเคถ้าสลับได้ครับเอาแค่นี้รถโรงงานแม็ก5วงเหมือนกันหมดสลับมาใช้ครับอ่ะมาเขาถามว่าบีโก้กับการขับรถอันตรายไหมงงรู้จักไหมบีโก้งงเลยคือบีโก้คือบีโก้บีโก้คือติดอย่างเดียวมันต้องตอนรีจีตเนี่ยครับมันจะต้องใช้แอคเคาท์เราเข้าไปรีจีตนั่นนะการขับรถมีการโชว์ไลฟ์ตอนนี้มีแอปในการใช้ชีวิตเจ๋งกว่าบีโก้ด้วยนะเออไม่อันนี้เขาถามไงว่าคือมันก็จะเห็นบีโก้จะไลฟ์ตลอดเขาบอกตัวเขาส่วนตัวก็เล่นแต่ว่าเป็นคนดูแต่ว่าเอามาใช้กับตอนขับรถขับรถแล้วจะเปิดบีโก้ไปด้วยอันตรายไลฟ์ไปด้วยฮะแล้วเกิดชนขึ้นมาเสียฟอร์มด้วยเพราะว่าเราแก้ภาพมันไม่ได้ไม่ใช่คือจริงกฎหมายเขากำหนดอยู่แล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดวางไว้หรือยึดติดไว้แล้วไม่ได้ไปจับอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่ใหม่เหนือก็บีโก้อีกนะเพราะมีโชว์อาบน้ำเมื่อตอนเด็กโอ้วันนี้หมดเวลาในวันนี้ครับเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการนี้เสพีทอล์กเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 